30สิงหาคมที่ผ่านมาพลตำรวจเอกดำรงศักดิ์กิติประภัทรผบ.ตร.ได้ออกบันทึกข้อความเรื่องการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจค่ะพบว่าแคนดิเดตชิงเก้าอี้ผบ.คนถัดไปมี4รายชื่อเรียงไปตามอาวุโสลำดับที่1พลตำรวจเอกรอยอิงคภัยโรจน์เตรียมทหารรุ่น24นรต.รุ่น40จากเกษียณอายุราชการในปี67ค่ะถูกตั้งฉายาว่าเป็นนายพลเทคมีโฮมซึ่งเป็นครั้งที่2แล้วนะคะที่ได้รับการเสนอชื่อชิงเก้าอี้ผบ.ตร.ท่านจบนิติศาสตร์จบหลักสูตร FBI จบหลักสูตรสืบสวนสอบสวนมาจากสหรัฐอเมริกาผลงานโดดเด่นเช่นการทำหน้าที่เป็นผู้อำนวยการรักษาความปลอดภัยความสงบเรียบร้อยในการเลือกตั้งปี62ดูแลความปลอดภัยการประชุมเอเพ็กเป็นผอ.ศูนย์ปราบปรามอาชญากรรมทางเทคโนโลยีสารสนเทศหรือ PCT จับเครือข่ายบอสตันจับบ่อนการพนันภาคตะวันออกพาคนไทยที่ถูกหลอกในกัมพูชากลับบ้านค่ะลำดับที่2พลตำรวจเอกสุรเชษฐ์หักพานเตรียมทหารรุ่น31นรต.4ค่ะจากเกษียณอายุในปี74ผลงานโดดเด่นที่ล่าสุดก็คดีนางแอมใช้ไซยาไนด์ฆ่าคนหลายคนคดีรับจ้างอุ้มบุญคดีกำนันนกคดีเว็บพนันคดีน้ำมันเถื่อนคดีค้ามนุษย์คดีหนี้นอกระบบครั้งหนึ่งเคยถูกคำสั่งคสช.จนทำให้ต้องใช้ชีวิตเป็นพลเรือนมากกว่า2ปีแต่ก็ได้กลับมาสตช.อีกครั้งหนึ่งด้วยตำแหน่งที่ปรึกษาพิเศษสบ.9แล้วก็ได้ก้าวเข้าสู่การเป็นรองผบ.ตร.ในเวลาต่อมานะคะลำดับที่3ค่ะพลตำรวจเอกกิตติรัตน์พันเพชรหรือบิ๊กต่ายเตรียมทหารรุ่น25นรต.41เกษียณปี69ค่ะผลงานโดดเด่นเช่นการมอบหมายให้ตั้งคณะทำงานทบทวนแก้ไขระเบียบกตร.หลักสูตรต่างๆเช่นกอส.เป็นหัวหน้าศูนย์ป้องกันปราบปรามการฟอกเงินเป็นรองผบ.ที่เด่นชัดด้านสายอำนวยการค่ะและลำดับที่4พลตำรวจเอกต่อศักดิ์สุขวิมลเป็นรองผบ.ตร.ท่านเดียวที่ไม่ได้มาจากสายโรงเรียนนายร้อยหรือเตรียมทหารนะคะจบรัฐศาสตร์มท.เป็นสิงห์แดงรุ่น38ค่ะถูกตั้งฉายาว่าเป็นมือปราบสายธรรมะเป็นรองผบ.ที่ทำงานด้านปราบปรามคดีไซเบอร์เป็นงานละเมิดทรัพย์สินทางปัญญาจากเกษียณอายุราชการในปี67ค่ะซึ่งเรื่องสำคัญที่จะต้องคำนึงถึงกันก็คือกฎเหล็กของพรบ.ตำรวจแห่งชาติที่เพิ่งจะออกมาในปี65ค่ะบังคับใช้ในการเลือกผบ.ตร.เป็นครั้งแรกหมวด1มาตรา60การจัดระเบียบข้าราชการตำรวจต้องคำนึงถึงระบบคุณธรรมพิจารณาจากความอาวุโสผลงานศักยภาพความประพฤติซึ่งแต่เดิมเนี่ยอาวุโส33นะคะ 33% ของคะแนนที่จะได้ความรู้ความสามารถก็ราวๆ 67% ตอนนี้จะเป็นอาวุโส50ความรู้50แล้วค่ะซึ่งคำว่าความรู้คำนิยามก็คือผลงานด้านการสืบสวนสอบสวนการป้องปรามอาชญากรรมงานด้านการบริหารและงานอำนวยการซึ่งก็เป็นงานที่รองผบ.ทั้ง4รับผิดชอบอยู่แล้วนะคะซึ่งโจทย์ใหญ่ที่ข้าราชการตำรวจรอให้ผบ.คนใหม่มาแก้ไขก็คือคำขอแก้ไขงบประมาณประจำปีค่ะนี่จะเป็นกลไกสำคัญเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิตให้กับข้าราชการตำรวจโดยเฉพาะชั้นประทวนการโยกย้ายแต่งตั้งที่ควรจะต้องเป็นธรรมซึ่งในช่วงที่ผ่านมาถ้าคุณผู้ชมเห็นนะคะเราจะเห็นข่าวเศร้าที่เกิดขึ้นกับข้าราชการตำรวจชั้นผู้น้อยกันมากปัญหาภาระหนี้สินการออกจากปัญหาไม่ได้ปัญหาสุขภาพความซึมเศร้าต่างๆเหล่านี้สร้างความกังวลและความเห็นใจจากผู้คนในสังคมอยู่บ่อยครั้งค่ะก่อนหน้านี้การคัดเลือกผบ.ตร.คนที่14ก็เลื่อนมานะคะถ้าจำกันได้สิงหาคมที่ผ่านมายุคของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นรัฐบาลรักษาการการประชุมกตร.ในครั้งนั้นเคยถูกทักท้วงถึงการพิจารณาผบ.คนใหม่ว่าเอ๊ะถ้าไปโหวตกันในตอนนั้นมันจะเหมาะสมไหมโปร่งใสหรือเปล่าทำให้ต้องถอดวาระออกจากการประชุมค่ะแล้วก็เกิดกระแสข่าวต่างๆตามมามากมายถาโถมสตช.นะคะเช่นการโยกรองรอยว่าโผเนี่ยอาจจะไปนั่งเป็นเลขาสมช.ที่นั่งการผิดหวังในการแต่งตั้งนายพลต่างๆการที่รองผบ.ตร.บางคนกลายมาเป็นตัวเต็งจนกระทั่งมีการคนบ้านรองโจ๊กค่ะทำให้ถูกจับตามองกันพอสมควรค่ะที่วันนี้คุณเศรษฐาทวีสินนายกรัฐมนตรีนั่งเป็นประธานกตร.โดยตำแหน่งด้วยจะทำยังไงวัดใจกันพอสมควรเพราะนายกจะต้องนำชื่อในใจที่ตอนนี้ก็คงจะเห็นโปรไฟล์ของทั้ง4นายแล้วเนี่ยเอามาเสนอในที่ประชุมกตร.
ซึ่งมีสัดส่วนคณะกรรมการกตรทั้งในส่วนข้าราชการประจำและที่มาจากการเลือกตั้งรวมแล้ว19คนให้ได้ยกมือโหวตหรือจะสนับสนุนหรือไม่สนับสนุนค่ะแต่วันนี้บิ๊กโจ๊กลาประชุมกตรนะคะเนื่องจากมองว่าตัวเองมีส่วนได้ส่วนเสียเมื่อวานนี้นักข่าวก็พยายามจะไปแซ่ถามนายกรัฐมนตรีว่าเอ๊ะมีใครในใจหรือยังแต่ดูเหมือนนายกไม่หลงกลค่ะเดี๋ยวเพิ่งคิดครับเดี๋ยวเพิ่งว่ากันทีหลังแล้วกันตรงนี้นะครับไม่เลื่อนใช่ไหมคะที่27ไม่น่านะครับยังไม่มีข่าวมาทางกรมตำรวจจะไม่ได้เสนอมานะครับคือหมายความว่าวันนี้ท่านนายกจะสามารถที่จะลงนามแต่งตั้งไปเลยได้ใช่ไหมก็เดี๋ยวลองดูจะต้องไปพูดคุยกันต่อนะครับนี่เพิ่งเสร็จจากประชุมคณะรัฐมนตรีเดี๋ยวจะไปพูดคุยกันต่อกับความมั่นคงต่อครับนายกหวั่นไหมคะว่าในเชิงข้อกฎหมายคนเขาบอกว่าเขาจะฟ้องถ้าไม่ตามอาวุโสก็ต้องดูไปตามข้อกฎหมายเหมือนกันครับผมก็ต้องถ้าเกิดผมจะแต่งตั้งใครผมก็ต้องดูว่าข้อกฎหมายทำให้ผมสามารถแต่งตั้งได้นะครับทีนี้หลังจากนี้เนี่ยนักข่าวพยายามจะถามว่านายกมีชื่อใครในใจหรือยังนายกไม่ตอบค่ะเดินหนีไปไม่มีคำตอบเรื่องนี้นะคะเอาเป็นว่าการรักษามารยาทก่อนการประชุมกตร.เนี่ยนายกก็ให้ความสำคัญอยู่พอสมควรพอไปเปิดวาระการประชุมครั้งที่10/2566ค่ะปรากฏว่ามีหลายเรื่องนะคะที่จะเกิดขึ้นในการประชุมแต่เขาจับตามองกันไปที่เรื่องที่65ค่ะการขอขยายระยะเวลาในการคัดเลือกแต่งตั้งข้าราชการตำรวจ30วันซึ่งจะไปแต่งตั้งกันในเดือนตุลาคมเป็นไปได้ที่กตร.อาจจะต้องมาหารือกันนะคะใช้เรื่องนี้ล่ะค่ะมาหารือกันเกี่ยวกับคณะกรรมการที่นายกเพิ่งจะแต่งตั้งขึ้นมาเป็นคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงและข้อกฎหมายกรณีการค้นบ้านพักข้าราชการตำรวจชั้นผู้ใหญ่ซึ่งมีคุณชัดชัยพรหมเลิศนั่งเป็นประธานมีคุณชาติพงศ์จิรพันธ์อดีตรองอัยการสูงสุดเป็นกรรมการแล้วก็มีพลตำรวจเอกวินัยทองสองเป็นเลขานุการได้ทำงานกันก่อนตามกรอบเวลา30วันแล้วค่อยกลับมาหารือกันเลือกการเลือกผบ.ตร.หรือไม่นั่นเองค่ะ